ครับผมเอกพงศ์สิริพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อเอกนะครับปัจจุบันก็ทำงานรับราชการอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยครับในช่วงวัยเด็กนะครับได้ติดตามพ่อเนี่ยซึ่งตอนนั้นพ่อรับราชการพ่อก็ไปลงพื้นที่ตามต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ได้เริ่มเห็นชีวิตของผู้คนในชนบทเห็นความทุกข์ยากในชีวิตของเขาแล้วก็เกิดเป็นความสงสารเกิดเป็นความรู้สึกว่าเอ๊ะวันนึงเราน่าจะเข้าไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้บ้างก็เก็บเอาไว้เป็นความรู้สึกภายในจิตใจที่มีมาจนตอนหลังเนี่ยพอผมได้มารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยก็ได้สอนถึงให้เรารักคนอื่นให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วก็จากแค่ความรู้สึกก็เปลี่ยนเป็นภาระใจภายในเป็นความตั้งใจภายในที่เอ๊ะเราเองน่าจะมีส่วนจริงจังมีเป้าหมายชีวิตที่ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่เขากำลังอยู่ในความยากลำบากในชีวิตมีอยู่วันนึงได้เฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าได้พูดผ่านพระคัมภีร์ตอนนึงบอกว่าให้เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองเป็นเหมือนเสียงของพระเจ้าที่เป็นการทรงเรียกในชีวิตของผมก็หลังจากนั้นผมก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะพระเจ้าจะนำไปในสู่หนทางนี้อย่างไรหลังจากที่เรียนจบที่ธรรมศาสตร์นะครับวันที่ซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยนะครับก็กำลังจะเดินเข้าหอประชุมที่ธรรมศาสตร์ก็มีเสียงหนึ่งนะครับก็ตะโกนเรียกมาเรียกชื่อผมว่าพี่เอกเรียนจบแล้วจะไปทำอะไรต่อผมก็มองหาเสียงนั้นนะครับแล้วก็ไปเจอน้องผู้หญิงคนนึงก็ที่เรียกผมนะครับก็เลยไปคุยกับเขาก็เลยบอกเขาว่าอยากจะทำงานทางการเมืองอยากจะลองงานทางด้านการทำงานเชิงนโยบายดูนะครับแล้วก็แยกจากเขาไปก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะครับแต่พระเจ้าเนี่ยก็ทรงนำมาเรื่อยๆแล้วก็คนนั้นก็ได้ติดต่อผมมาในที่สุดผมก็ได้ไปสัมภาษณ์กับส.ส.ท่านนึงนะครับที่ทำงานทางการเมืองแล้วก็ได้เริ่มต้นในการสัมภาษณ์งานกับส.ส.ท่านนั้นในช่วงที่ได้พูดคุยได้สัมภาษณ์เนี่ยก็ได้บอกกับส.ส.ไว้ว่าผมเนี่ยเป็นคริสเตียนนะครับจะขอหยุดวันอาทิตย์นะครับเนื่องจากจะต้องมาแสวงหาพระเจ้ามาโบสถ์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติในการทำงานด้านการเมืองเพราะว่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันที่ไม่มีใครหยุดวันอาทิตย์เลยนะครับแต่ผมเป็นคนเดียวที่ขอเขาหยุดวันอาทิตย์เขาก็บอกว่าเขารับผมเนี่ยเข้าเป็นผู้ช่วยส.ส.แล้วก็เป็นเลขาของส.ส.นะครับก็เริ่มต้นเรียนรู้งานในเชิงมิติทางการเมืองที่พระเจ้าก็มีแผนการมีการทรงนำของพระเจ้างานทางการเมืองเนี่ยเป็นงานที่ไม่แน่นอนเนื่องจากเลิกไม่เป็นเวลาบางคืนก็เลิกตีสามตีสี่ทำให้ไม่มีเวลากับครอบครัวแล้วก็ทำให้ขาดเวลาส่วนตัวกับพระเจ้าในช่วงนั้นจนมีครั้งหนึ่งเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือมาที่บ้านนะครับเราก็ลองกลับมานั่งชั่งใจแล้วก็นั่งคิดทบทวนขอพระเจ้าทรงนำขอการรับรองว่าถ้าเกิดจะไปทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยขอให้ผมสอบได้เป็นลำดับแรกมีคนสอบจำนวนมากนะครับรับประมาณ7คนเนี่ยวันที่ประกาศผลสอบเนี่ยผมก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูที่บ้านแล้วก็ปรากฏว่าสอบได้เป็นลำดับ1นะครับก็เลยรู้สึกว่าพระเจ้ารับรองเราที่นี่แล้วก็เริ่มต้นแล้วก็เข้าสู่วงการราชการนะครับหลังจากนั้นที่รับราชการไประยะหนึ่งทางภาครัฐเนี่ยก็ได้มีการจัดอบรมข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำของประเทศในรุ่นต่อๆไปนะครับผมเองเนี่ยก็ได้สอบคัดเลือกแล้วก็ได้เข้าไปสู่การฝึกอบรมประมาณ2ปีเศษนะครับโดยที่ในช่วงแรกเนี่ยก็ได้เข้าไปฝึกอบรมโดยส่งไปที่เรียนรู้งานในภูมิภาคนะครับผมก็ไปอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ5เดือนที่นั่นเองเนี่ยพระเจ้าก็ได้นำไปให้ได้เรียนรู้งานกับท่านผู้ว่าโดยตรงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ถูกส่งมาอยู่ในระดับกระทรวงก็ได้เรียนรู้งานกับผู้บริหารระดับกระทรวงและงานในรัฐสภาในการตรากฎหมายต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยเขาก็ถูกส่งไปฝึกงานกับผู้บริหาร CPN คือเซ็นทรัลพัฒนานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกส่งไปฝึกงานกับเอกอัครราชทูตณ กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับหลังจากที่จบการฝึกอบรมในครั้งนั้นนะครับก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าอีกครั้งนึงว่าพระเจ้าจะทรงนำไปในการทำงานในเรื่องอะไรนะครับในกระทรวงไหนนะครับสุดท้ายพระเจ้าก็ได้นำไปให้ทำงานที่กระทรวงมหาดไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเองพระเจ้าอวยพรให้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นนะครับแล้วก็
รับรางวัลครุฑทองคำกับนายกรัฐมนตรีนะครับในวันข้าราชการพลเรือนครับในการทำงานเองเนี่ยก็ในมีความท้อแท้หรือว่าท้อใจบางช่วงเวลาในตัวระบบราชการเองเนี่ยก็มีปัญหาอุปสรรคหลายครั้งที่เราเสนอความคิดเห็นที่ผมคิดว่าตั้งใจว่าน่าจะเป็นสิ่งดีและสามารถเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายหรือในการแก้ไขปัญหาได้แต่บางครั้งเนี่ยความคิดเห็นเหล่านี้ไม่สามารถทะลุไปได้ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ทำให้บางทีเราจะอยู่เฉยๆก็พอแล้วก็เป็นทำหน้าที่ตามบทบาทอะไรต่อไปมีครั้งหนึ่งผมได้ไปฝึกงานแล้วก็ไปเรียนรู้งานที่อำเภอดอยเต่าวันนั้นเนี่ยผมเดินตามหลังนายอำเภอแล้วก็ไปลงพื้นที่มีตากับยาย2คนเดินสวนกลับมานายอำเภอถามตากับยายว่าไปไหนกันมาตายายยายก็บอกว่าพาตาไปหาหมอซึ่งต้องลงจากดอยเนี่ยลงไปไกลมากเพราะว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ในเมืองหลังจากนั้นตากับยายก็เดินผ่านนายอำเภอจนมาเจอผมยายก็เกาะแขนแล้วก็มองหน้าผมแล้วก็บอกว่าช่วยยายด้วยนะช่วยยายด้วยตอนนั้นผมก็มองหน้ายายแล้วผมก็ไม่รู้จะช่วยเขาอย่างไรภาพนี้ก็ยังคงแบบอยู่ในใจของผมแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่ท้อแท้ใจเนี่ยพระเจ้าก็ให้ภาพนี้ขึ้นมาพระเจ้าก็ใช้ผมไปสู่จุดนั้นที่จะเชื่อมโยงปัญหาและความต้องการของประชาชนเข้ามาสู่การกำหนดนโยบายเชื่อมโยงแผนความต้องการแผนชุมชนหมู่บ้านมาสู่แผนอำเภอแผนพัฒนาจังหวัดนะครับแล้วก็สะท้อนไปสู่การทำงานต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ชีวิตของผมได้เริ่มต้นในการทำงานในมิติของการกำหนดนโยบายหรือมิติของการขับเคลื่อนนโยบายก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อเรามอบชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าแล้วตั้งใจจริงว่าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำหน้าให้เรามารีโฟกัสชีวิตของเราอยู่ที่พระเยซูคริสต์และมอบชีวิตแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ที่กระทำให้สำเร็จพระองค์จะนำหน้าชีวิตของเราไปและพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราออกไปเป็นพรต่อผู้คนอีกจำนวนมากได้ก็ขอพระเจ้าอวยพรครับ